สวัสดีครับผมอยู่กับท็อปนอนหนังเช่นเคยคนเดือดบวกเมืองเถื่อน Roadhouse แต่ก่อนจะไปฟังคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้น้าหนอนคนนี้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe ให้แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะเอารีวิวไม่สปอยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก่อนเลยนะก็คือ Roadhouse ณตอนนี้สามารถดูได้แล้วที่ Prime Video นะครับมีภาคไทยด้วยโคตรดีเนี่ยคือไอ้เหี้ยคือมันต้องมีและไม่ต้องไปสนใจว่าคนดูภาคมากกว่าดูซาวด์แท็กมากกว่าภาคคนไม่ดูแล้วอะไรไม่ต้องคิดแทนคนดูครับทำออกมาแล้วหนังดีๆอย่างโรสเฮาส์เนี่ยพรามวิดีโอเขาก็เสิร์ฟภาคไทยโอ้โหไม่ได้สปอนเซอร์เยี่ยนะอะไรคุณชอบใจว่าแบบไอ้สัตว์เออทำภาคไทยออกมานะหนังบางเรื่องโพซิชันอย่างหนังโรสเฮาส์เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นถูกไหมข้างต่ำสุดนะก็คือหนังสไตล์เนี้ยมันจะมีสเต็ปประมาณนี้ก็คือพระเอกโคตรเก่งจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทำให้ไปแบบพัวพันกับปมปัญหาที่ใหญ่ทำให้ลุกลามเหมือนไฟลามทุ่งแล้วโรสเฮาเนี่ยได้ผู้กำกับคือดักไลแมนผลงานที่ผ่านมาก็จะมีอย่างนิเซอร์มิสมิธจัมเปอร์เอชออฟทูมอร์โรเควอสวอล์กกิ้งนะครับตอนเควอสวอล์กกิ้งทอมฮอลแลนด์เอาจริงๆผู้กำกับดักไลแมนเนี่ยเป็นผู้กำกับระดับกลางๆนะดีมั่งเฮียมั่งปะปนกันไปรอบนี้โรสเฮาเป็นหนังแอคชั่นที่คุณไม่ต้องคิดอะไรอะพระเอกโคตรเก่งเดินหน้าชนปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เดินชนแล้วมันได้นักแสดงรับเชิญเป็นคอนเนอร์แม็กเกอร์คุณส้นตีนแซดแม็กเกอร์ก็เล่นเป็นแม็กเกอร์นะครับในเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวละครที่แม็กเกอร์ต้องเล่นก็คือเป็นตัวเขาเองเล่นเป็นตัวเองนะครับบวกความกวนตีนเยอะๆหน่อย 70% ของเรื่องคือแม่งต่อยกันเออมึงไปดูหนังพระเอกโคตรเก่งที่เจอศัตรูโคตรเก่งก็แม่งต่อยกันทั้งเรื่องอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับผมนะให้คะแนนโรสเฮาส์ไว้ที่7คะแนนถ้าใครที่ต้องการฟังสปอยก็สามารถดูต่อได้เลยครับพูดถึงความกลางๆของดักไลแมนที่ผมพูดค้างเอาไว้ตอนหัวก็คือดักไลแมนนะครับจริงๆเป็นผู้กำกับที่ผมมองว่าทำหนังทรงๆนะอาจจะมีเหี้ยมั่งตอนจัมเปอร์อะไรอย่างเงี้ย Rotten Tomato ก็ให้15คะแนนถึงแม้ว่าสถาบัน Rotten Tomato มันจะแบบสั่นคลอนแบบพูดได้ว่ายุคสมัยนี้คะแนนจาก Rotten Tomato มันก็แบบเอ้ยอย่าไปฟังเหี้ยอะไรมากมันพูดได้เต็มปากแล้วนะมันถึงยุคนั้นแล้วนะเว้ยแต่ก็เราก็ดูเอาไว้เพื่อเป็นแบบประกอบการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆได้ครับเห็นคะแนนปั๊บมันเวอร์มั่งอะไรวั่งก็แค่รู้เอาไว้ว่าความน่าเชื่อถือของ Rotten Tomato ก็มันลดน้อยลงนะครับแต่ฟังไว้มันก็ไม่ตายหรอกนะครับตอน Jumper มันก็ได้ 15% อะไรเงี้ยจากฝั่งนักวิจารณ์ Mr. Smith เนี่ยก็ได้ 60% Age of Zero ได้ 91% อะไรเงี้ยตอน Chaos Walking ก็กลับมา 20% ก็เน่าอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยนะครับคือสไตล์ของดักไลแมนผมจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ดักไลแมนไม่มีก็คือไลน์ดราม่าหนังของดักไลแมนส่วนใหญ่ก็จะแบบดูง่ายๆเป็นโฮมมูฟวี่อ่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหนังแอคชั่นก็จะโฟกัสไปที่ใครสักคนนึงเพื่อให้ติดตามง่ายดูง่ายยิ่งโรสเฮาส์พระเอกของเรื่องก็คือเจคจาเลนฮอลจริงๆเจคจาเลนฮอลเนี่ยเคยเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้มาแล้วนะก่อนหน้านี้ก็มีเซาพาวนะครับตอนเซาพาวเนี่ยเขารับบทเป็นโฮปเป็นนักมวยคล้ายกันเลยเนื้อเรื่องคล้ายกันสำหรับผมนะเอาจริงๆโรสเฮาส์อ่ะเหมือนภาค2ของเซาพาวด้วยซ้ำไปสเต็ปมันใกล้กันตอนเซาพาวเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของนักมวยคนนึงที่กำลังรุ่งเลยนะเก่งเลยโพซิชันคล้ายๆดอตันในโรดเฮาส์นี่แหละนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือเมียเขาตายพอเมียเขาตายปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือโฮปเสียบ้านเสียครอบครัวเสียลูกสาวด้วยนะครับชีวิตพังพินาศมันเลยทำให้ตัวโฮปเองเนี่ยต้องดิ้นรน
กอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างคืนมาแต่ตอนเซาพาวตอนนั้นจะติดดราม่ามากกว่าเซาพาวกับโรดเฮาส์เนี่ยมีกิมมิคของเรื่องที่ใกล้กันมากมากแต่ของเซาพาวเนี่ยจะหนักไปทางดราม่าถ้าพูดชองให้เห็นภาพเซาพาวจะเป็นดราม่าติดแอคชั่นแต่โรดเฮาส์เป็นหนังแม่งเพียวแอคชั่นน่ะเข้าใจป่ะมันต่างกันตรงนี้ทำให้สำหรับผมถ้าเปรียบเทียบโรดเฮาส์กับเซาพาวผมว่าผมชอบทางเซาพาวมากกว่าแต่ก็พอๆกันนะเซาพาวกับโรดเฮาส์เพราะว่าตอนเซาพาวครับพุ่มกับเป็นแอนโทนีฟูกัวนะครับซึ่งแอนโทนีฟูกัวเนี่ยผลงานก่อนหน้านี้ก็จะมีชูเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทางฝั่งฟูกัวเขาจะติดดราม่ามากกว่านะตอนThe Equalizer ก็จะมีเส้นเลื่อนดราม่าที่หยอดลงมาผสมด้วยของ Dark Lyman เขาจะเป็นหนังแบบ Pure Action มากกว่าขายบิ๊กไอเดียขายแอคชั่นผมเลยรู้สึกว่าถ้าใน position พุ่มกับ2คนเนี้ยผมจะให้ภาษีฟูกัวดีกว่า Lyman นิดนึงนะครับมาถึงจุดขายของ Roadhouse จุดขายของ Roadhouse มึงแค่ไปดูจาเลนฮอลกับแม็กแกเกอร์ซัดกัน จาเลนฮอลเขาเล่นเซาพาวเอาไว้ตอนปี2015นะ2015นี่2024มันก็แบบโอ้เกือบ10ปีนะเขาคงคิดถึงแหละ เขาคงคิดถึงคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับผมตอนเซาพาวก็ว่าฟิตแล้วนะตอนโรสเฮานี่เขาเหมือนไปลีนหุ่นแล้วมันฟิตกว่าเดิมอีกอะฟิตร่างกายให้ตัวเองดูเหมือนเป็นนักสู้ MMA อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้องมาซัดกับแม็กเกเกอร์นักสู้ MMA ตัวจริงใช่ป่ะคิวบูไม่ต้องห่วงครับมันอาจจะมีช่วงจังหวะกล้องที่ผมมองว่าแบบเละๆยับๆนิดหน่อยแต่มันได้ไม่มีปัญหานิดๆหน่อยๆนะครับไม่มีปัญหาก็ดูได้นัว2คนนี้แบบคิวบูแม่งได้นะครับอีกอย่างนึงคือพบในเซาพาวกับเล่นเป็นดอลตันในโรสเฮาส์เนี่ยคาแรคเตอร์โคตรใกล้กันเลยณจุดเนี้ยอาจจะเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้เจคจาเลนฮอลเขารับเล่นมั้งนะเพราะว่า1คือคาแรคเตอร์มันใกล้กันถ้าเป็นงานก็คือมันสามารถที่จะดึงคาแรคเตอร์บางอย่างของโฮปเข้ามาผสมนู่นนิดนี่หน่อยให้มันกลายเป็นดอลตันในโรสเฮาส์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยบวกกับว่าเขาคงอยากเล่นคาแรคเตอร์นั้นอีกก็เลยรับอีกอย่างนึงคือพอมันเข้าคู่กับแม็กเกรเกอร์ตัวผู้กำกับเขาครีเอทให้แม็กเกรเกอร์มันมีคาแรคเตอร์เหมือนตัวเขาเองดับขึ้นนิดหน่อยต้องเดินแบบเหมือนจุกุแล้เปียกตลอดแม็กเกอร์มันเดินเหมือนจุกุแล้เปียกตลอดเวลาแบบเหมือนเดินจุกุแล้ผึ่งลมตลอดเวลาแล้วมันก็กวนตีนดีอีกอย่างคือหนังเรื่องนี้แม่งซีนแอคชั่นจุใจแหละนะครับคิววูคงถ่ายกันยากน่าดูเพราะว่า1เลยคือซีนแอคชั่นมันถ่ายยากนะครับยิ่งในโรสเฮาส์เนี่ยมันจะมีซีนแอคชั่นที่เป็นแบบช็อตยาวๆอ่ะจะไม่ควิกคัทมากปกติแล้วการถ่ายซีนแอคชั่นน่ะคุณเคยสงสัยป่ะว่าหนังบางเรื่องทำไมต้องควิกคัทมันควิกคัทเพราะว่าช่วยให้1คือประหยัดเวลาในการถ่ายนะเซฟนักแสดงด้วยเพราะซีนแอคชั่นนะครับมันไม่ใช่ว่านักแสดงจะถ่ายได้ทั้งวันทั้งคืนถ่ายซีนเดียวทั้งวันทั้งคืน2วัน3วันมันทำไม่ได้ถูกไหมครับมันมีระยะเวลาจำกัดเหมือนกันเพราะว่านักแสดงมันจะหมดแรงซะก่อนซึ่งเรื่องพวกนี้เวลาถ่ายทำมันจะเป็นเหมือนระเบิดเวลาครับตัวผู้กับคนทำงานเราจะเห็นเลยว่ายิ่งถ่ายปั๊บแรงมันจะยิ่งตกเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายแตกช็อตเยอะๆควิกคัทเยอะๆเนี่ยมันช่วยทำให้แบบบางทีฮุกปั๊บคัดบางทีโจ๊ะ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 ปั๊บคัดเดี๋ยวไปอดิทช่วยมันช่วยเซฟนักแสดงช่วยในความเหนื่อยแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคนทำงานนะครับเราในฝั่งคนดูมันก็จะรู้สึกอีกอย่างนึงคือว่าโอเคถ้าควิกคัดเยอะๆเนี่ยมันก็จะดูยับดูไม่รู้เรื่องมันจะอะไรก็ตามแต่ในโรสเฮาส์เนี่ยเขาค่อนข้างใช้การแตกช็อตที่ผมค่อนข้างชอบนะผมค่อนข้างชอบแม้ว่าจะมีบางช่วงมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่หนังมันไม่ได้มีการถ่ายแบบแทนสายตาปกติแล้วการถ่ายช็อตแทนสายตาแล้วต่อยกันน่ะถ้ามันมีการถูกใช้บ่อยๆเนี่ยมันสามารถทำให้กลายเป็นกิมมิคของหนังเรื่องนั้นได้แต่คราวเนี้ยโรสเฮาส์มันไม่ได้ใช้ช็อตแทนสายตาบ่อยๆอ่ะมันมีอยู่ช็อตนึงที่แม็กเกรเกอร์กับเจคจาเลนฮอลเนี่ยเขาต่อยกันปุ๊บแล้วช็อตนึงจังหวะที่กำลังซัดกำลังนัวกันเนี่ยตัวแม็กเกเกอร์เนี่ยเขาก็ซัดเขาออปตัส
Optus ได้นำวัสดุที่มีชื่อว่า Nitinol ที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แผ่น Hover 2.0 ตัวนี้เนี่ยเหนียวบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทเท่านั้นพร้อมโปรส่วนลดช่วงเปิดตัว200บาทและใช้โค้ด VERMOVIES ลดได้อีก100บาทและถ้าใครใช้ Hover ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถส่งไปให้ทาง Optus เขาอัปเกรดเป็น Hover 2.0 รับส่วนลดไปอีก 20% อย่าลืมไปใช้โค้ดนอนหนังกันเยอะๆนะครับจังหวะหนึ่งที่แม็กเกเกอร์กับจาเลนฮอเขาซัดกันอยู่หนัวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขณะที่แม็กเกเกอร์เขากำลังฮุกกล้องแม่งเข้าไปสวมเปลี่ยนเป็นช็อตแทนสายตาของเจคจาเลนฮอแล้วก็ถูกแม็กเกเกอร์ซัดนิดเดียวเนี่ยไอจังหวะตัดช่วงเนี้ยผมว่าไอช็อตจังหวะเนี้ยน่าจะเพื่อแก้ปัญหาคิวอะไรบางอย่างแหละให้มันดูแบบเหตุการณ์มันไหลมันสมูทขึ้นแต่กลายเป็นว่าช่วงจังหวะเนี้ยมันยับนิดนึงอ่ะมันจะแบบวุบวับป๊อปป๊อปโหมันแบบมันลายตาอยู่นิดนึงแต่นิดเดียวนะครับเพราะว่านอกนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนซีนที่เป็นคัดยาวๆนะครับมีคัดยาวๆไอ้ตอนเริ่มอ่ะเขาเพิ่งมาถึงโรดเฮาส์ใหม่ๆอ่ะแล้วมีปัญหากับนักเรียนเจ้าถิ่นแล้วก็ซัดตอนนั้นได้ดีมากเลยถ่ายแม่งเป็นคัดยาวๆโคตรดีนะครับผมแล้วก็ทั้งเรื่องก็จะเป็นอย่างเงี้ยเช็กกี้แคมก็ไม่มีนะครับการที่ไม่มีเช็กกี้แคมนั่นหมายความว่าตัวตากล้องเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับผมในการเซฟให้กล้องไม่สายให้กล้องสั่นน้อยที่สุดในการซีนแอคชั่นนักแสดงว่าเหนื่อยแล้วตากล้องที่ต้องแบกกล้องบางตัวที่ถ่ายหนังใหญ่หนักเป็น10กิโลเลยอย่างนั้นเลยนะมันหนักมากๆคุณลองนึกภาพว่าคุณต้องถือถังน้ำถังใหญ่ๆที่แบกแล้วก็ follow ตามนักมวย2คนที่กำลังสู้กันอยู่มันก็ค่อนข้างหนักหนานะครับซีนแอคชั่นถือว่าทำได้ดีนะในโรสเฮาส์สำหรับผมนะติดนิดๆหน่อยๆก็คือลายเส้นของดักไลแมนน่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเพียวแอคชั่นเน้นขายบิ๊กไอเดียมากกว่าผมเลยรู้สึกว่าดูเอามันแล้วจริงๆแม่งใครที่ยังไม่ได้ดูซาวพาวอ่ะไปดูซาวพาวคุณดูโรสเฮาส์มาแล้วแล้วย้อนกลับไปดูซาวพาวก็ได้หรือถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่แล้วดูมาถึงตรงเนี้ยโดยที่เฮ้ยยังไม่ได้ดูโรสเฮาส์แนะนำให้ไปดูซาวพาวก่อนไปดูซาวพาวก่อนก็ได้จริงๆดูเรื่องเหี้ยไหนก่อนก็ได้มันคนละเรื่องมันคนละเรื่องกันแต่ผมดูแล้วผมแบบไอ้เหี้ยมันแบบมันอ้างอิงกันได้อ่ะมันเหมือนเป็นภาค1ภาค2เลยด้วยซ้ำพูดกับคนละคนนะครับหนังไม่เกี่ยวกันแค่เค้าเรียกอะไรกิมมิคของเรื่องมันใกล้กันมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าทางพรามเนี่ยเขาน่าจะคล้ายๆกับทำโรสเฮาส์แล้วก็แบบโยนหินถามทางไปในๆด้วยเพราะว่าโรสเฮาส์มันมีมีเอ็นเครดิตซีนนะมีเอ็นเครดิตซีน1ตัวนะครับผมดูก็ได้มึงนั่งดูกันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วรอดูก็ได้นะครับมีเอ็นเครดิตซีน1ตัวจบเอาไว้เหมือนแบบถ้ามันกระแสดีก็คงมีภาคต่ออะไรอย่างนั้นว่าอย่างนั้นแต่แค่อาจจะน่ากลัวน่ากลัวนิดหน่อยเพราะว่ากิมมิคของเรื่องอะโพสิชันของพระเอกชายปริศนาผู้เก่งกาจจากพื้นที่ห่างไกลที่ไหนไม่รู้เข้ามาในหมู่บ้านเล็กๆนะครับมาเจอกับปัญหาพัวพันกับปัญหาใหญ่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะคุณรู้สึกไหมว่ามันคุ้นๆอ่ะคุ้นๆเหมือนพามเคยเล่าโพสิชันนี้ใกล้ๆมานี้ใช่ครับมันคือริชเชอร์ผมกำลังจะบอกว่าโรสเฮาส์เนี่ยทางพรามเขาให้จบแบบเหมือนจบเปิดๆ เหมือนถ้าขายดีก็มีภาคต่อแต่มันก็น่ากลัวเพราะว่าไอเดียมันใกล้กันนะครับสมมุติพรามรู้สึกว่าขายดีทั้งคู่ดันทั้งคู่มันก็จะแบบเหมือนมีหนังช่องซ้ำกันอะเป็นหนังซ้ำกันเหมือนกัน2เรื่องแม่งตีคู่กันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็มีแต่ได้ก็ได้แหละครับเราก็สนุกกับมันแต่สำหรับผมนะถ้าเชียร์สมมติอ่ะ2เรื่องนี้ซีรีส์2ตัวนี้ในพรามอย่างเงี้ยผมรอภาคต่อของอะไรมากกว่าก็ต้องบอกว่าริชเชอร์เว้ยผมรอริชเชอร์มากกว่าไม่รู้ผมว่าฝั่งนู้นมันมีอะไรให้ดูมากกว่าผมแค่รู้สึกว่าไลแมนถ้าจะทำโรสเฮาส์ภาคต่ออย่างเงี้ยแล้วหนังมันไม่ได้มีเส้นดราม่าไงแล้วตัวไลแมนเขาก็เล่าดราม่าอะไรไม่ค่อยเก่งอ่ะผลงานที่ผ่านมามันก็เป็นเพียวแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเน้นขายบิ๊กไอเดียถ้าไลแมนจะต้องมาทำหนังภาคต่อเนี่ยก็มีโอกาสสำหรับผมมีโอกาสแป๊กสูงมีโอกาสแป๊กสูงก็ว่ากันไปยกเว้นซะว่าโรดเฮาส์อาจจะทำภาคต่อแล้วก็หาทีมเขียนบทเก่งๆหรือหาใครมาประกบไลน์แมนอีกคนนึงใช่ไหมเพื่อที่จะแบบเอาช่องอื่นเข้ามาเสริมกับสไตล์ของไลน์แมนที่เขาเล่าแอคชั่น
เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะแต่อ่ะก็ลองดูนะครับในพามเขาก็มีหนังแอคชั่นอีกเรื่องนึงที่มาให้ดูมันๆไม่ดูคิดอะไรเลยเว้ยมึงไปเปิดดูสำหรับผมนะเรื่องบทเรื่องกลางๆนะสำหรับผมเรื่องบทเรื่องกลางๆเขาขายคิววูมากกว่าขายตัวเจคจาเลนฮอลขาย MMA แม็กเกรเกอร์มากกว่านะครับขายซีนแอคชั่นมากกว่าเพราะฉะนั้นเราไปดูหนังเรื่องนี้ก็คือไปดูแม็กเกรเกอร์กับเจเลนฮอลซัดกันแล้วก็นักมวย MMA ด้วยนะแม็กเกรเกอร์ใช่ป่ะก็คือหายห่วงมันชิบหายมีซีนแอคชั่นหัวกลางท้ายคุณอิ่มแน่นอนผมค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับผมแล้วก็เรื่องการแสดงไม่ติดเลยดีด้วยแม็กเกอร์ก็เล่นได้ดีก็เล่นเป็นตัวเองอยู่แล้ว เล่นเป็นตัวเองอยู่แล้วก็ดีนะครับดูดีดูกวนตีนดีนะครับเราได้เห็นตูดของแม็กเกอร์หนังเรื่องนี้ก็มีตูดนะเอ๊ะไปดูตูดหลังจากที่เราไปดูตูดในโรงแล้วเราก็มานั่งดูตูดที่บ้านมา แล้วก็เรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชันสำหรับผมตามมาตรฐานตามมาตรฐานหนังพรามจะอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับหลายๆเรื่องในพรามงานโปรดักชันดีนะดีๆเพราะฉะนั้นนะครับผมให้คะแนนโรสเฮาไว้ที่ประมาณ7คะแนนดูเอามันแหละจริงๆแอบคิดอยู่ด้วยว่า7 หรือ 6แต่7แหละผมว่ามันดีสนุกดีนะครับอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้หวังอะไรมากอยู่แล้วกับหนังของดักไลแมนใช่ไหมหนังเรื่องนี้ดูดีกว่าเรื่องที่ผ่านๆมาของดักไลแมนด้วยซ้ำไปผมดูโอเคนะตื่นเต้นดีสนุกมันดีด้วยตอนเห็นตัวอย่างผมรู้สึกว่าโหเจ๊กันนั้นโอ้โหแม่งซัดกันตัวอย่างโคตรมันอ่ะขายตัวอย่างมันมากนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูนะครับผมอันนี้คือแทบจริงๆคลิปนี้แทบจะไม่ได้มีสปอยอะไรเลยนะมาพูดกันมันๆเฉยๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ต้องการซื้อแว่นกองแสงตอนนี้เนี่ยก็ลองดู Optus นะครับผมโค้ด World Movies ลด100บาทสำหรับชาวหนอนหนังนะครับผมฝากไปใช้โค้ดเยอะๆด้วยนะครับฝากไปใช้โค้ดเยอะๆด้วย ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงเขาก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ